สวัสดีครับนี่ผมแบงค์นะครับวันนี้มาลองตัว V14 นะฮะ InMotion V14 อันนี้ครับทีมจาก InMotion ตอนนี้อยู่ที่เซินเจิ้นครับเดี๋ยวเขาจะพาไปลองขึ้นทางดันชันแล้วก็ที่เป็นทางแบบออฟโรดนะฮะเดี๋ยวความรู้สึกเป็นยังไงเดี๋ยวมารีวิวให้ดูฮะอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมลองขี่ V14 นะครับเพิ่งขึ้นครั้งแรกเมื่อกี้เลยคืออันนี้ตอนนี้อยู่ในโหมดดีนะฮะมันจะมีเขียนโหมดดีอยู่ตรงนี้ซึ่งจริงๆโหมดดีเนี่ยตอนขึ้นครั้งแรกก็รู้สึกแล้วว่าเครื่องมันค่อนข้างแรงนะตอบสนองดีเนี่ยขี่แรงเครื่องนิ่งมากความเร็วเมื่อกี้แป๊บเดียว50 60แป๊บเดียวเลยครับอันนี้ลองขึ้นอีกทีดิโอเครอบที่3แล้วเหนื่อยเป็นไงนะขึ้นอย่างงี้มันต้องย่อเข่าอ่ะแต่ตัวรถก็ขึ้นได้เรื่อยๆครับมอเตอร์ทำงานนุ่มสมูทดีฮะYou ready? Yeah. Okay, we start. เดี๋ยวเราลองอีกทีนะเมื่อกี้เขาบอกว่ามันภาพมันหลุดเต็มแล้วโอเคมันจะมีสะพานอีกอันหนึ่งตรงนู้นเนี่ยเดี๋ยวลองขึ้นดูว่ามันเป็นยังไงต้องแบกขึ้นกันหน่อยประลองทางแบบว่าเขาบอกว่าเป็นทางออฟโรดนะฮะแต่มันก็ไม่ได้ออฟโรดขนาดนั้นเพราะมันอยู่ในเมืองมันจะมีเป็นสวนเป็นพื้นหินแบบนี้ฮะกี้ลองปรับช่วงล่างให้มันนิ่มสุดดูฮะก็ซับแรงได้ดีครับมันไม่ได้นุ่มย้วยเหมือนตัว V11 ครับแต่ว่าตัวช่วงยุบเนี่ยค่อนข้างเยอะเนี่ยครับเขาบอกว่าตัวโชคเนี่ยขึ้นลงสุดเนี่ยอยู่ที่85มิลนะครับผมว่าก็ดีครับมันจะไม่มีจังหวะเนี่ยผมก็แทกแรงๆมันก็ไม่ยันครับ It is come with the seat Yeah So you mean it come with the box It's not in the box but you can buy it separately Okay ตัวเบาะไม่ได้มีแถมมาให้ฮะเขาจะขายแยกนะฮะตัวเบาะแต่ผมว่านั่งแล้วน่าจะสบายคือเบรดบาลานซ์มันควบคุมง่ายอ่ะน้ำหนัก39โลก็จริงแต่ว่าตอนขี่อ่ะมันเบาฮะเนี่ยฮะแล้วตัวเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างสั้นช่วงตรงนี้ครับมันสั้นมันทำให้เวลาเลี้ยวเนี่ยมันเลี้ยวได้ง่ายฮะเนี่ยคุณขี่ออฟโรดหรืออะไรเนี่ยคุณพลิกเลี้ยวได้เลยคุณพลิกหลบนู่นนี่ได้เลยแล้วก็เร่งเบรกได้ง่ายควบคุมง่ายฮะด้วยแอปพลิเคชันด้วยตัวโปรแกรมของเครื่องครับผมว่า InMotion เขาทำมาค่อนข้างฉลาดถ้าใครเคยขี่ InMotion รุ่นใหม่ๆครับอย่างเช่นพวกที่เป็น V13 อย่างเงี้ยV13 แล้วก็ V11Y นะฮะตัวรุ่นใหม่ที่เป็นเขาเรียก Raptor Controller เนี่ยจะรู้ว่าคอนโทรลเลอร์นี่มันฉลาดคือบางทีเราไม่ต้องเร่งครับอย่างเงี้ยผมแทบไม่ได้เร่งเลยนะครับผมยืนอยู่เฉยๆแต่ว่าตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันเรียนรู้ครับมันรู้ว่าเราจะไปข้างหน้าหรือจะเบรกมันก็จะมีระบบช่วยเร่งด้วยเบรกครับมันทำให้น้ำหนักที่เราเวลาขี่ครับเราทิ้งเต็มฝ่าเท้าทั้งหมดเลยคือปกติเราขี่ล้อเดียวเราจะต้องเขย่งอย่างงี้ถูกมั้ยฮะเวลาเร่งไปข้างหน้าซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะมันจะทำให้เราเมื่อยฮะแต่ด้วยโปรแกรมของ InMotion เราก็ยืนอยู่เฉยๆครับตัวเครื่องมันรู้อยู่แล้วว่าเราต้องการไปข้างหน้าเพราะว่าเราได้เราเทไปข้างหน้านิดเดียวครับแล้วเราแค่กลับมายืนเฉยๆรถมันก็จะพุ่งไปข้างหน้าเลยตอนเบรกก็เหมือนกันนะเดี๋ยวผมลองเบรกให้ดูเนี่ยครับมันไม่ต้องเบรกเยอะเราเบรกนิดเดียวตัวเครื่องมันก็มันมีระบบช่วยเร่งช่วยเบรกอย่างตอนนี้กำลังขึ้นทางชันอยู่ผมไม่ได้รู้สึกว่าผมออกแรงหรือลีนตัวเยอะกว่าตอนที่อยู่บนพื้นราบๆเท่าไหร่ผมว่ามันใช้แรงพอๆกันและไอ้จุดเนี้ยคือจุดเด่นของ InMotion ครับช่วงล่างดีครับพอแล้วย่อนิดนึงครับมันไปได้เรื่อยๆแล้วมันนุ่มครับค่อนข้างนุ่มแต่ว่ามันจะไม่ยวบแล้วเครื่องเบาคุมง่ายฮะขี่เอาจริงๆผมว่าเป็นเครื่องหนัก40โลแต่ว่าขี่ง่ายมากๆขี่ง่ายกว่าเครื่องที่น้ำหนัก20กว่าโลบางรุ่นเนี่ยขี่ง่ายจริงๆฮะเบาแบบเนี่ย
มึงดูผมพลิกเลี้ยวเนี่ยผมพลิกสั้นๆเงี้ยผมไปได้เลยเดี๋ยวลองนั่งขี่ดูฮะมันมีที่จับตรงนี้ฮะมันมีที่จับตรงนี้ขี่แบบเนี่ยถ้าใครนั่งอ่ะที่จับตรงนี้โคตรดีมันนั่งกดขึ้นได้เลยอ่ะไปเรื่อยๆโอ้โหจริงนั่งได้เลยอันเนี้ยผมว่าจริงๆเหมือนเบาะแทบไม่ต้องซื้อเลยอ่ะมันไม่ได้กระแทกขนาดนั้นอ่ะนี่มีขนาดเป็นทางแบบออฟโรดอ่ะจริงๆถ้าถามผมนะผมว่าจริงๆเบาะก็ไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่คือนุ่มมากแต่เมื่อกี้พอผมลองปรับนุ่มสุดดูอ่ะขี่ทางแบบเนี้ยที่เป็นหินเป็นอะไรอย่างเงี้ยขี่โคตรดีนุ่มแล้วเครื่องมันดันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วยิ่งมันมีตัวที่จับตรงนี้แล้วอ่ะมันขี่ง่ายตำแหน่งนั่งเนี่ยผมไม่รู้เขาตั้งใจออกแบบมาให้มันล็อกกระตูดหรือเปล่าคือบางรุ่นถ้าคุณขี่ตูดมันจะไหลออกไปไหลออกไปข้างหลังเครื่องถ้าไม่ตกแต่ตัวนี้ไม่เป็นมันเหมือนในตัวข้างหลังมันล็อกตูดเราไว้เลยอ่ะสบายผมว่าแล้วมันแบบเนี้ยคุณดูดิพอล้อมันเล็กอ่ะต่อให้นั่งมันเลี้ยวง่ายอ่ะเมื่อผมลืมบอกไปตัว V4 เนี่ยครับมันจะมีด้วยกัน2เวอร์ชันนะครับคือเวอร์ชันที่เป็นแบตเตอรี่ 50GB แล้วก็ตัวที่เป็นแบตเตอรี่รุ่น 50S ทั้ง2รุ่นก็คือมันคือชื่อรุ่นของเซลล์ของบริษัท Samsung ที่เขาผลิตออกมานะครับสิ่งที่ต่างกันเนี่ยก็คือตัวรุ่น 50S เนี่ยจริงๆทางเทคนิคนะคือตัวกระแสดิสชาร์จเนี่ยมันเยอะกว่าคือมันสามารถส่งกระแสดิสชาร์จได้ต่อเนื่องกว่าแต่ว่ามันก็ต้องแลกมากับว่าระยะทางเนี่ยมันอาจจะสั้นลงประมาณ 20% ละกันถ้าเปรียบเทียบกับตัว 50GB เขาก็เลยจะชื่อรุ่นเป็นรุ่นลองเรียนกับรุ่นไฮทอล์ครุ่นไฮทอล์คเนี่ยทอล์คมันสูงกว่านิดนึงก็จริงครับแต่ว่าก็ต้องเสียระยะทางไปอย่างตัวไฮทอล์คเนี่ย1ชาร์จเนี่ยวิ่งได้จริงฮะได้ประมาณ100โลแต่รุ่นลองเรนจ์เนี่ยได้ประมาณ130โลต่อชาร์จฮะแล้วก็อีกอย่างนึงฮะตัวรุ่นเมื่อกี้ลิมบอกตัวรุ่น 50S นะครับรุ่น 50S ตัวที่เป็นรุ่นไฮทอล์คราคาเนี่ยมันจะต้องจ่ายเพิ่มกว่าตัวที่เป็นรุ่น50GB นะครับอีกประมาณ 10,000 บาทจาก 115,000 บาทในรุ่นธรรมดานะคุณก็ต้องจ่ายเป็น 125,000 บาทสำหรับถ้าจะขี่ในรุ่น 50S นะแต่จริงๆก็แล้วแต่ครับแต่สำหรับผมอย่างตอนนี้ผมลองรุ่น 50GB ผมว่าพอมันจะไปแตกต่างกันจริงๆอ่ะคือหลังจากที่แบตเตอรี่เนี่ยมันต่ำกว่า 30% เนี่ยเราถึงจะเริ่มสังเกตเห็นได้ว่าอัตราเร่งมันต่างกันคือถ้าคุณขี่แบบเต็มๆมันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่สมมติว่าเทียบอยู่ในช่วง150-100% อย่างเงี้ยคุณขี่2คันคู่กันน้ำหนักคนขี่คู่กันอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เห็นความต่างอะไรครับมันจะไปต่างกันช่วงตอนที่แบตอ่อนมากกว่าตัวรุ่นไฮทอล์คเนี่ยมันจะรักษาระดับความเร็วได้ดีกว่าครับถ้าเราขี่รุ่นลองเลนส์รุ่นธรรมดาถ้าแบตเตอรี่มันต่ำกว่าประมาณสัก 30-40% เนี่ยความเร็วมันอาจจะตกลงนะฮะจากสมมติว่า70เนี่ยมันอาจจะเหลืออยู่ประมาณ40-45แต่ถ้าเป็นรุ่นไฮทอล์คเนี่ยความเร็วเนี่ยต่อให้แบตเหลือแค่ 20% เนี่ยมันก็ยังรักษาระดับความเร็วได้อยู่ประมาณ 50-55 อยู่ดีจากที่เขาทดสอบซึ่งถ้าเป็นผมนะผมเอาจริงๆมาแล้วแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้ขี่ไกลอยู่แล้วก็เลือกรุ่นไฮทอล์คไปเลยถ้าคิดว่า100กิโลมันพอก็เลือกรุ่นไฮทอล์คไปเลยขี่สนุกกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากได้ระยะทางเพิ่มมาหน่อยแล้วรุ่นตัว 50GB จริงๆรุ่น 50GB ทอร์คมันก็ไม่ได้น่าเกียดครับทอร์คมันก็ดีอยู่แล้วขี่มาตั้งนานเพิ่งเจอทางที่มันเป็นออฟโรดแบบนี้เดี๋ยวผมเปิดกล้องหลังให้ดูดีกว่ามันก็เป็นทางเหมือนเป็นทางน้ำไหลมันก็จะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่เป็นอย่างนี้ฮะเดี๋ยวลองดูนะว่าล้อ16นิ้วแบบนี้มันจะขี่ขึ้นไปยังไงทางโคตรเดือดฮะเนี่ยผมมันแบบเครื่องมันดันขึ้นไปเรื่อยทางหินลงหินลอยเนี่ยผมลองลุยให้ดูเนี่ยมันไปได้หมดอ่ะเอาจริงเหมือนรถมันโกงอ่ะคุณลุยหินลุยหินลอยมันไปได้เรื่อยๆของมันรถมันหมุนล้อมันหมุนของมันให้ไปเรื่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆไม่ต้องเอ็นตัวเพิ่มเนี่ยคุณดูแล้วพอเราไม่ต้องเอ็นตัวเพิ่มอ่ะ
มันกลายเป็นว่าน้ำหนักบาลานซ์ทั้งหมดอ่ะมันอยู่บนกึ่งกลางเท้าไม่ต้องบาลานซ์น้ำหนักไปที่ปลายเท้าแล้วมันทำให้เราบาลานซ์ง่ายขึ้นเยอะครับขี่ง่ายขึ้นเยอะอย่างที่บอกเนี่ยมันเหมือนรถแบบคือรถมันโกงอ่ะโอเคเมื่อกี้ผมได้ไปลองขี่ดูแล้วนะครับน่าจะระยะทางประมาณสักประมาณ 20-30 กิโลก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จะมีทั้งทางที่เป็นถนนเรียบด้วยแล้วก็ที่เป็นทางออฟโรดด้วยทางออฟโรดเนี่ยเสียดายว่ามันเป็นทางแค่สั้นๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นทางที่มันเป็นในสวนสาธารณะที่เนี่ยมันจะเป็นทางที่มันเป็นหินก้อนใหญ่ๆนะเรียงๆกันก็จะกึกกักนิดนึงครับผมทีนี้ผมพามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถก่อนนะฮะตัวนี้จะเป็น InMotion V14 นะครับผมจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ InMotion ในปีนี้นะครับปี2023นะเดี๋ยวดูดีไซน์นะฮะก็ไล่มาจากข้างบนก่อนครับตัวนี้จะเป็นตัวจับนี่แล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นจุดยกของทั้ง2ตัวครับแล้วก็ตัวรถนี่ก็จะมีตัวโช๊คมี Power Pad เดี๋ยวลืมบอกโช๊คเนี่ยปรับได้นะฮะตัวนี้เขาบอกว่ายังไม่ใช่ตัว Final Version ครับก็จะสามารถปรับความแข็งอ่อนได้ตอนยุบนะครับอันนี้จะปรับตอนยุบแล้วก็อันนี้จะปรับความช้าเร็วนะครับคือคนไทยเรียกปรับหนืดตอนคืนตัวก็เรียกว่าเป็น Full Adjustable ข้างในด้านข้างนี้ครับจะมีเป็นชกน้ำมันอีก2ตัวจะใช้แทนระบบรางเหมือนสมัยก่อนนะมันจะเป็นรางคู่ตอนนี้จะเป็นระบบชกข้างในนี้อีกตัวหนึ่งคือจริงๆเอาจริงๆตัวรุ่นนี้ก็จะเหมือนว่ามันมีชก3ตัวด้วยกันแต่ว่าชกที่ทำงานหลักๆคือตัวนี้ก็จะเป็นชกตัวข้างหลังอย่างเดียวข้อดีของการใช้ชกแบบนี้คือเราสามารถซื้อชก after market นะครับหรือว่าชกยี่ห้ออื่นเพื่อมาอัปเกรดของเพื่อมาอัปเกรดแล้วก็ใส่กับตัว V4 ตัวนี้ได้ครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าข้างบนเนี่ยมันไม่มีตัวปุ่มยกตัดนะฮะเวลาเราจะยกตัดเนี่ยตอนนี้ผมเปิดอยู่ตัว P ให้กด2ทีครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโหมดการขับขี่ตอนนี้ครับตัวโหมดการขับขี่เนี่ยมันยังไม่สามารถเปลี่ยนได้ผ่านปุ่มตัวนี้นะครับแต่ว่าเห็นบอกว่าในอนาคตนี้ InMotion เขาจะตั้งโปรแกรมใหม่นะครับให้สามารถกดเปลี่ยนโหมดตรงนี้ได้เลยโหมดการขับขี่ก็จะมีเลือก2โหมดนะครับจะเป็นตัว D โหมดแล้วก็ Sport โหมดจริงๆตัว D โหมดนี่ก็ขับสนุกละมันจะต่างกันแค่ตรงดีเลย์ไทม์ครับเขาบอกว่าถ้าเป็น D โหมดเนี่ยเขาจะตั้งดีเลย์ไว้ 0.2 วิหมายถึงว่าเราสั่งให้มันเร่งเนี่ยเราเอนตัวไปเนี่ย 0.2 วิตัวคอนโทรลเลอร์มันถึงจะเริ่มสั่งให้มอเตอร์มันหมุนแต่ถ้าเป็น S mode เนี่ยมันก็จะตัดเหลือแค่ 0.1 วิซึ่งเอาจริงๆที่ผมขี่มันก็ไม่ได้สังเกตเห็นได้ชัดขนาดนั้นครับผมว่าจริงๆก็ไม่ได้มายอะไรว่าจะต้องขับขี่โหมดไหนผมว่ามันพอๆกันแต่ไอตัว Power Pad เนี่ยก็จะเป็นเหมือนดีไซน์ในปี2023นี่ก็จะเป็นผมว่าทุกๆค่ายก็จะเหมือนกันหมดคือเขาออกแบบมาก็จะเป็นแบบเรียบคือเขาจะใช้คำว่าเป็น DIY Power Pad หมายความว่าเราสามารถซื้อแพดอะไรมาใส่ก็ได้ Power Pad ของตัวโรงงานก็จะหน้าตาแบบนี้ก็จะคล้ายๆแบบนี้แต่จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีตัวแผ่นสะท้อนแสงสีส้มซึ่งเราลองไปดูในรูปได้ก็สวยดีตัวไฟหน้านี่ค่อนข้างสว่างว่ามันเหมือนตัวเดียวกับที่ใช้ใน V3 ปรับสูงต่ำได้เวลาเปิดก็กดนี้เป็นโปรเจคเตอร์ครับมีคัตออฟเนี่ยถ้าเราเห็นเส้นตรงนี้ครับนี่ผมปรับต่ำสุดมันจะไม่แทงตาค่อนข้างสว่างแล้วก็ตัวรถนี้ออกแบบมามันจะมีตัวบัมเปอร์ในตัวมีชุดที่มันเป็นเขาเรียกว่ากันล้มนี่ผมไม่รู้ว่าเขาให้มาหรือเปล่านะแต่ในนี้มันมีมาน่าจะมีมาให้นะครับแล้วก็แป้นเนี่ยนะถ้าดูดีๆเขาออกแบบใหม่นะครับบางมากตัวแป้นนี้เอาจริงๆเบามากๆคือเมื่อก่อนเขาจะทำเป็นด้านล่างเนี่ยเขาจะทำเป็นตันด้วยซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นลดน้ำหนักคือแป้นนี่จับแค่นี้รู้เลยว่าเบามากแล้วก็ตัวขาตั้งนี่ก็สามารถตั้งได้เนี่ยผมกดนี่ตัดแล้วก็สามารถวางตั้งได้แบบนี้ขาตั้งแข็งแรงครับเนี่ยไม่ได้หล่นง่ายๆแล้วก็ขาตั้งแบบนี้ดีอย่างคือผมว่าเวลาล้มหรืออะไรยังไงมันเสียหายยากเนี่ยเราลองดูฮะมันอันใหญ่มากครับแล้วก็จุดชาร์จอยู่ข้างบนนี่ผมลืมบอกจุดชาร์จข้างบนตัวนี้นี่มากับตัว fast charge นะครับเขาบอกว่า 0-80% เนี่ยภายในเวลาประมาณแค่ชั่วโมงเดียวชาร์จน่าจะเป็นตัวล้อเดียวที่ชาร์จได้เร็วที่สุดตอนนี้ครับเดี๋ยวขอเปิดก่อนโอเคอันนี้จะเป็นยกตัดก็เข็นง่ายครับตัวยกตัดอยู่ตรงกลางก็เมื่อกี้ไปลองมานะฮะก็เอาจริงๆตั้งแต่ขึ้นขี่ครั้งแรกความรู้สึกค่อนข้างประทับใจครับ
ผมกล้าบอกเลยว่าตัว V14 ตัวนี้น่าจะเป็นล้อเดียวที่มีกำลังดีที่สุดเอาง่ายๆคือเป็นตัวที่แรงที่สุดเท่าที่ผมเคยขี่มาอย่างถ้าคุณขี่ทางขึ้นเขาทั่วๆไปที่เป็นทางเรียบในขี่ขึ้นเขาเนี่ยก็จะบอกว่าเราลีนตัวเพื่อจะขึ้นเขาเนี่ยเราแทบไม่ได้ลีนตัวเยอะกว่าตอนที่ขี่บนทางเรียบเลยเอาจริงๆคือเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างใหม่ในล้อเดียวไฟฟ้าปกติในทางอันชันนะครับเราสมมติชันประมาณอย่างเงี้ยคุณก็ต้องลีนตัวคุณก็ต้องเอ็นตัวเอ็นประมาณอย่างนี้ใช่ไหมฮะทางเรียบคุณอาจจะเอ็นแค่นี้แล้วทางชันคุณก็เอ็นเพิ่มแต่ถ้าเป็นตัว V4 ตัวเนี้ยคุณแทบจะยืนอยู่เฉยๆอ่ะคุณขี่ทางเรียบยังไงพอคุณขึ้นเขาคุณอยู่เฉยๆคุณไม่ต้องเอ็นตัวอะไรเพิ่มเลยรถดันขึ้นไปเองมันทำให้ตอนที่เราวางขาเราวางได้อยู่ตรงกลางตรงนี้ซึ่งปกติถ้าทางขึ้นเขาเราต้องเอ็นอย่างนี้ในทางออฟโรดด้วยยิ่งทางออฟโรดขึ้นเขายิ่งขี่ยากถ้ามอเตอร์ถ้าเครื่องมันไม่แรงแล้วโปรแกรมมันไม่ฉลาดอย่างตัวนี้นะเราเอ็นตัวนี้พอตัวรถเนี่ยมันสะดุดหินหรืออะไรเนี่ยการที่เรายืนปลายเท้าเนี่ยมันทำให้เราล้มง่ายแต่ตัวนี้ไม่เป็นครับเรายืนได้เต็มเท้ามันทำให้ทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดทั้งทางขึ้นเขาเวลาเจอทางทรายที่มันสลิปหรือว่าเราตกหลุมเนี่ยตัวรถมันดันขึ้นไปให้เราเองครับเราไม่ต้องอาศัยทักษะอะไรมากซึ่งจริงแล้วถ้าคนขี่ทางออฟโรดไม่เก่งเนี่ยจะบอกว่าถ้ามาขี่วีพีเนี่ยมันง่ายครับทุกอย่างมันง่ายหมดเลยแล้วก็เอาจริงๆเหมือนเป็นรถแบบมันเป็นรถโกงครับคือทางที่แบบขี่ยากๆอ่ะแต่ผมจะบอกว่าทางไหนที่บางทีคุณขี่แล้วคุณไปไม่ได้อ่ะคุณมาลองขี่ตัวนี้ดูคือคุณยืนอยู่เฉยๆรถมันไหลขึ้นไปเองเรื่อยๆมันไม่ต้องเอ็นเพิ่มไม่ต้องเบรกเพิ่มมันจัดการให้คุณหมดเลยโปรแกรมมันค่อนข้างฉลาดมากๆแล้วก็ตัวโช๊คอ่ะคราวนี้ค่อนข้างนิ่มเลยระยะโช๊คเขาบอกว่า85มิลเนี่ยค่อนข้างนิ่มเลยครับแล้วก็การออกแบบดีไซน์ตัวสวิงอาร์มเนี่ยค่อนข้างเรียบง่ายมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ต้องออกแบบให้มันตัวพวกเนี้ยครับให้มันมีชิ้นใหญ่มันก็เบาเนี่ยซึ่งเอาจริงๆมันเป็นล้อระดับ39กิโลที่ขี่ง่ายมากๆเวทบาลานซ์ดีฮะเนี่ยฮะคุณเอ็นแบบเวทบาลานซ์ดีเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เขาใส่อยู่มันเท่ากันตลอดทั้งคันคือแป้นน่ะสูงก็จริงครับแต่ว่ามันขี่ง่ายผมจะบอกว่าจริงๆรุ่น V14 เนี่ยมันสามารถเป็นล้อแรกคุณซื้อล้อแรกคุณขี่ได้เลยผมจะบอกว่ามันไม่ได้ขี่ยากกว่าล้อที่มันน้ำหนัก 10-20 โลเลยครับมันจะไม่เหมือนมันน้ำหนัก40โลก็จริงนะแต่คุณขี่คุณไม่รู้สึกว่ามันหนัก40โลอ่ะเนี่ยดูผมเลี้ยวแบบมันเบาอ่ะแล้วมันเลี้ยวได้แคบมากๆแล้วเวลาเลี้ยวอ่ะปกติล้อที่มีน้ำหนักประมาณสัก30-40 โลเวลาเลี้ยวมันจะไม่เป็นธรรมชาติกันอย่างนี้ครับเนี่ยคุณเลี้ยวแบบมันสมูทมันไปได้เรื่อยๆขี่ง่ายเบรกก็โอเคครับผมว่าเบรกดีทีนี้เบรกเนี่ยจริงๆดีไม่ดีมันอยู่ที่ตำแหน่งที่คุณใส่ตัว power pad ข้างหลังด้วยอันนี้ขี่ดีเลยเนี่ยครับช่วงล่างดีเนี่ยเราดูเห็นไหมพอโชกอะมันดีเวลาเราแค่เราเจอหลุมเจออะไรเราจะกระโดดหลบไงอย่างตัวอย่างผมจะกระโดดหลบนี่นะเนี่ยมันขึ้นลงไปได้เลยทุกอย่างมันง่ายเพราะขี่ตัวเนี้ยมันคอนโทรลง่ายแล้วเลี้ยวได้แคบมากๆแป้นไม่มีทางติดพื้นเลยอะแล้วเครื่องมันอะถ้าลองมาขี่จะรู้ว่าคือเครื่องมันเขาเรียกว่ามันโซลิดมากมันคุณขี่ทางที่มันเป็นทางหินเมื่อกี้ที่ผมบอกมันไม่ค่อยเรียบอ่ะคุณแทบไม่ได้ยินเสียงน้อยจากตัวรถเลยคือมันจะไม่มีเสียงคือกักคือกักเนี่ยครับคือถ้าคุณดูเนี่ยมันไม่มีเสียงอะไรเลยอ่ะปกติถ้าเด้งเราปล่อยสุดมันจะมีเสียงตึกตักเงี้ยแต่ตัวนี้ไม่มีขี่ง่ายแล้วก็แต่เมื่อกี้ผมไม่ได้ลองด้วยความเร็วสูงนะเพราะว่าแบตเนี่ยมันเหลือไม่เยอะเนี่ยถ้าดูเนี่ยแบตมันจะเหลือแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งผมก็ไม่กล้าขี่เร็วเยอะผมก็ขี่ประมาณสัก 4-50 แต่ว่าตัวรถก็ค่อนข้างนิ่งขี่ง่ายตามสไตล์ Motion ครับตัวนี้ดีแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับจุดเด่นของตัวนี้คือมันกันน้ำที่ IPX6 นะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยโรงงานเขาเคลมว่าคือคุณใช้ออฟโรดอ่ะคุณขี่อ่ะเลือกโคลนหรืออะไรคุณ
เอาปืนฉีดน้ำฉีดล้างได้เลยแต่ล้อเดียวตัวเดียวนะครับที่สามารถกันน้ำได้ระดับนี้ปุ่มตัวสวิตช์อะไรทุกอย่างมันกันน้ำหมดเนี่ยถ้าดูตรงนี้นะครับแม้ว่าตัวปุ่มเนี่ยเขามีซีลกันน้ำมาหมดแล้วเนี่ยครับจะมีเหมือนคล้ายๆเป็นสติ๊กเกอร์ใสๆอ่ะซีลกันน้ำหมดแล้วแล้วก็ตัวลึกเครื่องค่อนข้างขี่ง่ายเนี่ยตรงเนี้ยบุนุ่มมาให้หมดมันเลยเวลาเลี้ยวหรืออะไรเนี่ยองศาเนี่ยเขาทำหลบเนี่ยถ้าดูนะครับองศาเขาทำหลบขาเครื่องเนี่ยตัวน้ำหนักเนี่ยมัน39 โลก็จริงแต่ว่าด้วยองศาอะไรตรงเนี้ยคือบางตัวเนี่ยมันน้ำหนักเยอะแล้วตัวเครื่องมันสูงทำให้เวลาเลี้ยวมันเลี้ยวยากตัวนี้เลี้ยวง่ายแล้วก็จริงๆเวลานั่งก็ง่ายครับคือเวลานั่งอ่ะมันจะไม่น่านั่งบนนี้นะจริงๆอ่ะมันจะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วมันล็อกแล้วคุณจะไม่ไหลจะไม่ไหลลงไปข้างหลังนั่งง่ายเนี่ยเราตรงนี้มันจับเวลาคุณนั่งจับเนี่ยขี่ง่ายสบายเดี๋ยวนั่งให้ดูเนี่ยมันพอมันจับพอเราขี่แล้วจับเนี่ยมันขี่แล้วมันชิวอ่ะก็คือรวมๆอ่ะค่อนข้างชอบตัวนี้เนี่ยเสียนิดนึงนะครับคือถ้าเราดูจากแบตเตอรี่ 2,400 วัตต์อาวนะระยะมันถ้าเราดูจริงๆระยะมันถ้าขี่จริงๆจากที่เขาทดสอบนะครับมันจะอยู่ได้ประมาณ80-130 กิโลขึ้นอยู่กับความเร็วที่เราใช้นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของผู้ขี่ซึ่งถ้าเราดูแล้วเนี่ยจริงๆระยะมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอย่าลืมว่าเขาออกแบบมาสำหรับขี่ทางที่เป็นออฟโรดโดยเฉพาะครับซึ่งผมมองว่าถ้าขี่ออฟโรดแล้วได้ระยะทางประมาณนี้นะผมว่าผมค่อนข้างแฮปปี้เพราะว่าเอาจริงๆถ้าจะให้ขี่ได้ไกลกว่านี้ก็ต้องไปเพิ่มแบตเตอรี่น้ำหนักตัวรถก็เยอะขึ้นแต่ว่าจริงๆมันก็ทดแทนด้วยการชาร์จเร็วอย่างที่บอกชั่วโมงนึงมันก็เต็มละโดยรวมผมว่าโอเคค่อนข้างแฮปปี้ครับก็เป็นเอาจริงเป็นล้อเดียวที่ดีที่สุดที่ผมเคยลองขี่มาเลยก็สำหรับใครที่สนใจนะครับตัว InMotion V14 นะฮะตอนนี้เราเปิดพรีออเดอร์แล้วแล้วก็มีราคาพิเศษสำหรับพรีออเดอร์ด้วยถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อเข้ามานะครับ www.evilsthailand.com นะครับหรือว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะครับเพื่อจะมีติดต่อมาจาก LINE Official ก็ได้หรือว่าโทรมาคุยก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากลองนะครับตอนนี้ของมีพร้อมลองแล้วนะครับที่ EVIL Thailand ทุกสาขานะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันนะ